ไปดูข่าวในแวดองเทนนิสนะครับไม่ได้เห็นน้องแทมมี่แทม,มารีนนะครับในภาพข่าวนี่นานพอสมควรนะครับเพราะว่าเธอก็เลิกเล่นนะครับในระดับทีมชาติอะไรมานานแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอไปเป็นครูสอนทักษะการเล่นเทนนิสให้กับบรรดาเยาวชนเพื่อที่จะไต่ไปดานขึ้นไปเล่นอาชีพครับนายกิติมสมบัติเอื้อมมงคลนายกสมาคมกีฬาเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับเมลิซาพน์ รองประธานสมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิงภาคพฤฤื้นเอเชียแปซิฟิกและผู้จัดการการแข่งขันเทนนิสในระดับ WTA Finals ร่วมกเกณฑ์ประธานในงานเปิดกิจกรรมเทนนิสคลินิกในโครงการ WTA Future Star โดยมีน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนปรีดาวิทยาจำนวน50คนเข้าร่วมโครงการและได้แทมมี่ครับแทมมรินธนสุการอดีตนักหวดหญิงมือหนึ่งของไทยนะครับและก็เป็นอดีต มืออันดับ19ของโลกเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนนะครับสอนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองทานเนีนะครับโดยการจัดกิจกรรมคลินิกดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ WTA Future Star นะครับการแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชนซึ่งจะทำการคัดเลือกนักเทนนิสหญิงจาก21ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก Pacific, ประเทศละ2คน จากรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและ16ปีประเทศไทยนได้2ตัวแทนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือริติกาแอบเอี่ยมในรุ่น14ปีแล้วก็ธรรมานรเพาะพันธุ์จงเลิศตระกูลในรุ่น16ปีทั้ง2คนคนไปทำการแข่งขัน,น WTA Future Star ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนตุลาคมนะครับในช่วงกลางเดือนซึ่งทางด้านแทมมีเ่เปิดเผยว่าโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่พัฒนานักเทนนิสระดับเยาวชนให้มีโอกาสก้าวขึ้นไปเล่นเทนนิสอาชีพแล้นักเทนนิสที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจะได้ไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษร่วมกับนักเทนนิสระดับเยาวชนระดับโลกนี่นะครับทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆบนเวทีเทนนิสอาชีพเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเก็บประสบการณ์ในการไปเล่นเทนนิสอาชีพต่อไปครับ